เซลูไลท์ปัญหาโลกแตกของใครหลายคนพบได้ทั้งชายและหญิงแต่ส่วนมากมักพบในเพศหญิงมากกว่ามีลักษณะเป็นผิวเปลือกส้มที่เกิดมาจากการเรียงตัวที่อ่อนแอของเนื้อเยื่อในร่างกายและวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับคุณฟ้าใสกันในรายการร่างกายของฉันหลังจากที่มีคำถามจากเพื่อนๆในเพจมามากมายว่าเซลลูไลท์คืออะไรมีวิธีแก้ไขหรือรักษายังไงบ้างวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบจากพี่ฟ้าใสกันค่ะเซลลูไลท์เนี่ยคือก้อนไขมันใต้ผิวหนังนี่แหละที่เกิดเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมากระจุกกันนะครับทำให้เราเห็นจากภายนอกผิวหนังเนี่ยเป็นขุขระนะครับก็เหมือนเป็นผิวส้มนะครับที่เราเรียกกันทั่วไปอันดับที่1 นะครับมาจากกรรมพันธุ์2มาจากฮอร์โมนในร่างกายของเรานะครับเอาเอสโตรเจนก่อนละกันเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงนะครับทำให้เราเก็บไขมันที่เอวที่ขานะครับเป็นสาเหตุให้ทำไมคนที่มีเซลลูไลท์ส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้หญิงซึ่งประมาณ 10% เท่านั้นที่จะมีผู้ชายที่เป็นปัญหานี้อีกสาเหตุนึงนะครับที่ทำให้เกิดเซลลูไลท์เนี่ยก็คือเรื่องอาหารนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการกินแป้งกินน้ำตาลเยอะเกินไปกินไขมันเยอะเกินไปแล้วก็กินอาหารรสจัดมากเกินไปสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้เกิดการมีเซลลูไลท์นะครับพูดตรงๆเลยคืออ้วนนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดการใช้พลังงานที่เหมาะสมนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาเซลลูไลท์นะครับก่อนอื่นต้องมารู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรก่อนเซลลูไลท์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนังของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่น้อยกว่าผู้ชายนะครับจึงทำให้สามารถเห็นเป็นผิวขุขระได้มากขึ้นการแก้ไขปัญหามีอยู่2วิธีนะครับหลักๆคือทำให้ไขมันในร่างกายเนี่ยน้อยลง2คือทำให้ดูเหมือนว่าเซลลูไลท์จะน้อยลงนะครับเป็น2วิธีที่แยกกันนะฮะวิธีที่1นะครับที่ทำให้เราไขมันในร่างกายน้อยลงกินให้พอดีกับที่ใช้นะครับออกกำลังกายให้พอเหมาะนะครับซึ่ง2วิธีนี้นะครับจริงๆง่ายมากดูใน Channel Fit Junction เนี่ยคงสามารถได้ความรู้กลับไปทำมากมายนะครับวิธีที่2นะครับก็คือการที่ทำให้ดูเหมือนว่าเซลลูไลท์เนี่ยจะน้อยลงนะครับซึ่งเป็นการทำให้การจัดเรียงระเบียบของเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนังเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ต้องมาจากการที่กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเกิดการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับก็ทำให้ด้านในเนี่ยแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเนื่องจากว่าเกิดการใช้งานดังนั้นนะครับการออกกำลังกายแบบ Weight Training นะครับหรือว่าการทำ Body Weight ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้แต่มันไม่ได้ช่วยทำให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยหรือกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นหรือยืดหยุ่นขึ้นนะครับทางที่ดีควรจะทำทั้ง2อย่างเลยคือมีการคุมอาหารออกกำลังกายและออกกำลังกายเนี่ยก็แบ่งเป็นออกแบบคาร์ดิโอด้วยและแบบเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเพื่อให้ได้ผลทั้งหมดครับเนื่องจากว่าเซลลูไลท์เนี่ยนะครับไม่ได้มีการวัดเป็นหน่วยเท่าไหร่จึงไม่ได้มีการทำงานวิจัยว่าไอการใช้ยาหรือว่าครีมที่เอามานวดเนี่ยมันทำให้มันลดไปเท่าไหร่แต่ขอตอบง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าใช้แล้วได้ผลนะครับเริ่มจากข้อควรทำก่อนละกันควรออกกำลังกายอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับ 3-5 วันถ้าเกิดว่าได้3วันเนี่ยกำลังดีวันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับถ้าสามารถแบ่งเป็นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอได้นะครับจะดีมากคราวนี้มาเรื่องโภชนาการนะครับสิ่งที่ควรจะกินอันดับแรกเลยคือผักว่าเราจะมองข้ามไปว่าคนดีต้องกินโปรตีนเยอะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองข้ามผักโดยเฉพาะผักใบเขียวผักสดซึ่งมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากและมีไฟเบอร์อันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ถ้ากินแล้วนะครับช่วยเรื่องร่างนะครับก็สามารถทำให้เราลดไขมันหรือฟิตหุ่นได้ดีขึ้นอันนี้นะครับก็เป็นทั้งการป้องกันไม่ให้เซลลูไลท์เกิดนะครับและก็ทำให้เราฟิตขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ได้ในอนาคตครับย้อนกลับไปที่สาเหตุของเซลลูไลท์ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาจากเรื่องฮอร์โมนแล้วก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องอาหารการกินสิ่งที่เราไม่ควรทำคือ1กินน้ำตาลเยอะเกินไปแป้งเยอะเกินไปหรือกินไขมันเยอะเกินไปนะครับก็คือเอาง่ายๆอาหารที่เรากินเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องกินคลีนขนาดนั้นแต่ว่ากินให้มันพอเหมาะนะครับคือขนมกินได้ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยโอเคแน่นอนเช่นน้ำอัดลมนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ดื่มน้ำเปล่าแทนจะช่วยได้เยอะเลยสำหรับอบายมุขต่างๆนะครับอย่างที่บอกเรื่องของเซลลูไลท์เนี่ยมันมาจากฮอร์โมนแล้วมันมาจากร่างกายถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรงฟิตยังไงเซลลูไลท์เนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดนะครับดังนั้นก็คือต้องลดหรือว่าเลี่ยงพวกอบายมุขต่างๆเช่นการสูบบุหรี่หรือการกินเหล้าหรือว่าแม้แต่การจริงก็ไม่ควรใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน
โอเคนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซลลูไลท์ทีนี้รายการของเรานะครับร่างกายของฉันเนี่ยนะครับก็จะเป็นซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับที่จะพูดถึงร่างกายทุกส่วนเลยที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเนียงมาจากไหนนมแหลมทำยังไงห่วงย่างนะครับขาใหญ่ตูดใหญ่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาไล่เป็นแต่ละเอพิโซดแล้วก็ให้ท่านผู้ชมติดตามดูนะครับว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เมนเข้ามาแล้วก็แท็กส่งไปให้เพื่อนดูนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ของเราได้ที่ตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ